ชนเผ่าตาอูห้หรือเผ่ายามิแต่งกายชุดพื้นเมืองโยนเรือขึ้นเหนือศีรษะพร้อมร่ายรำสะบัดผมขึ้นลงเพื่อเป็นการขอพรให้ออกทะเลอย่างราบรื่นพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าชาวยามิพากันจับปลาบินหรือปลานกกระจอกในช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายนเหล่าปลาบินจะแหวกว่ายตามกระแสน้ำอุ่นโคโรชชโอเข้ามายังน่านน้ำไต้หวันสำหรับชาวยามิแล้วเทศกาลจับปลาบินถือเป็นเทศกาลสำคัญอย่างหนึ่งและช่วงเวลาเดียวกันนี้ยังเป็นฤด,ดูการท่องเที่ยวของเกาะหลานอยู่อีกด้วยเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นแน่นอนความโกลาห ผลก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งไม่เพียงเข้าไปถ่ายรูปกับเรือคน,นูของชาวยามิโดยไม่ได้รับอนุญาตแถมยังเอามือไปแตะขอบเรือซึ่งเป็นการกระทําต้องห้ามและขัดต่อวัฒนธรรมสร้างความไม่พอใจให้แก่คนในท้องถิ่นเป็นอย่างมากเรือคน,นูที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาและการอวยพรลวดลายการแกะสลักบนเรือเหล่านี้เปรียบเสมือนสัญ,ญลักษณ์ของเทพเจ้าที่คอยปกปักรักษาตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวยามิแล้วการถ่ายรูปเรือถือเป็นสิ่งต้องห้ามนอกจากนี้ผู้หญิงยังไม่ควรสัมผัสกับเรรืออโดดยยพลกกาี้้วแม ังคมในปัจจุบันจะเน้นย้ำถึงความเท่าเทียมระหว่างชายหญิงแต่ก็มีผู้วุฒโสบบางส่วนยังคงยึดถือในความเชื่อและหลักปฏิบัติอันเก่าแก่ดังนั้นนักท่องเที่ยวควรเคารพในแนวคิดดังกล่าวนี้ด้วยนอกจากนี้ในช่วงเทศกาลจับปลาบิน ยังห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ําหรือจับปลาโดยพละการเนื่องจากอาจทําให้ปลาบินตกใจกลัวและว่ายน้ําหนีไปได้ทั้งนี้ชาวยามิเชื่อว่าการละเมิดในข้อห้ามต่างๆจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการเดินเรือตลอดจนผลประกอบการของชาวประมงดังนั้นจึงขอเตือนนักท่องเที่ยวให้ศึกษาวัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้จะได้ท่องเที่ยวบนเกาะลันอีอย่างมีความสุขทีรดีวจางทีมข่าว RTI ภาคภาษาไทยรายงาน